สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่บนยอดเขานะฮะภูผาเทิบเนี่ยนะครับภูผาเทิบเขาเรียกว่าภูผาเทิบที่มีหินตั้งแล้วก็เหมือนภาษาไทยเรียกเทิบกันไว้ตั้งทับกันไว้ให้มันสูงขึ้นอะไรประมาณนี้นะนี่ผมแปลเองนะนี่ให้แปลนะความรู้อย่างเราก็แปลเองชนบทประเทศกูมีแบบนี้ด้วยนะประเทศอื่นกูไม่รู้ นี่เขาพูดกันอย่างนั้นนะภาษาชาวบ้านพูดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าผมพูดไม่พอนะจริงแล้วผมเนี่ยจากนอกพูดพออยู่แล้วปกติอันนี้พูดพร้อมฟังกันยากคนฟังไม่รู้เรื่องบางคนชั้นอื่นฟังเรื่องชั้นนี้ฟังไม่รู้เรื่องแล้วอยู่บนเขาแล้วพูดอย่างนี้แหละครับเนี่ยประเทศกูมีแบบนี้นะภูเขาหินมันตั้งทับอยู่งี้ประมาณนี้นะแปลเป็นอังกฤษอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยคือภูผาเทิบที่เขาเรียกนะอันนี้นะเป็นแบบฉบับที่บอกว่ามันในโบชัวร์หรือโฆษณาเขาบอกมันสวยที่สุดก็คือว่ามันมีที่มีแนวตั้งอยู่หน่อยนึงนี่ไปตั้งแล้วมันไม่เอ็นแล้วไม่ร่วงลมพัดฝนตกไม่ร่วงนะแล้วบนนี้จะเป็นบรรยากาศของภูเขาทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีพื้นที่ต่างๆเป็นภูเขาตั้งแล้วก็มีหินตั้งประมาณนี้นะจะมุนไปด้านนี้ด้านนี้นะภาพจะมืดนิดนึงหรือสว่างนิดนึงเพราะเราไม่ได้ตั้งนะแล้วเนี่ยก็จะเป็นก็เหมือนกันคล้ายๆกันแต่มันก็จะเป็นคนละแบบนะท่านผู้ชมเป็นคนละแบบเป็นคนละรูปร่างแต่ละรูปร่างต่างๆก็แตกต่างกันไปหินเนี่ยเป็นหินเขาเรียกว่าหินแข็งหินด่างหรือหินเป็นได้ที่เดียวนะอายุเป็นร้อยเป็นพันปีนะฮะถ้าหินแบบนี้จะสวยงามมากมีที่เดียวที่ประเทศไทยที่มีลักษณะนี้รูปแบบนี้ครับอยู่ที่มุกดาหารนะครับอยู่จังหวัดมุกดาหารฮะห่างจากอำเภอเมืองมานี่ก็ประมาณ10โลตีไปแล้วกัน10โลนะฮะโลเองไม่หนักไม่เบาสบายๆก็มีนักท่องเที่ยวมาที่ต่างจังหวัดบ้างในเมืองบ้างนะฮะก็สับเปลี่ยนตามอายุไปวัยรุ่นบ้างอายุมากบ้างอายุกลางคนบ้างก็เคยมาเที่ยวก็จะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะตามลำวัยที่ไม่เคยมาก็อยากมาถ้ามาแล้วก็มีแค่นี้แหละนะครับเขาห้ามเหืออะไรมาทั้งสิ้นแม้แต่น้ำห้ามทั้งหมดเลยเป็นลมตายก็ให้ตายบนนี้ไม่ต้องไปกินอะไรเลยไม่ต้องนะถ้าคนเป็นโรคประจำตัวไม่ต้องมาผมบอกให้เพราะมันเดินความสูงนะฮะไอ้คุณพกยามาด้วยเว้ยเฮ้ยกินน้ำไม่ได้ไม่มีน้ำกินคุณพกยามาก็ไม่มีน้ำกินคนเป็นโรคประจำตัวไม่ต้องมาขอแนะนำบอกให้เกิดไม่สบายก็ไม่มีน้ำจะกินเหมือนกันไม่มีน้ำรับประทานคุณก็มาท่องเที่ยวแบบนี้ก็มาด้วยตัวเปล่าอย่างผมเนี่ยมาตัวเปล่าเขามีป้ายห้ามหมูหมากาไก่สุนัขอะไรก็แต่ห้ามเข้าน้ำลงน้ำดื่มห้ามหิ้วเข้ามาอะไรประมาณนี้นะบางทีใช่ไหมห้ามไปมากมันก็ไม่ดีหรอกฮะคนไทยพูดกันรู้เรื่องบางทีก็รักษาความสะอาดเป็นเหมือนกันอยากให้เที่ยวเมืองไทยเยอะก็ปฏิบัติตามกฎนะกฎที่ไหนเขาแนะนำเขามีกฎแนะนำหรือประเพณีเขาแนะนำก็ทำตามเขาแล้วกันไอ้ที่ผมพูดไปผมก็พูดตามหลักความจริงของมนุษย์เขาก็ต้องการบางคนก็ขาดน้ำไม่ได้บางคนก็ขาดดิ้นไม่ได้อาหารการกินไม่ได้นะตามแต่มนุษย์แต่มีกฎไว้ก็ให้คนปฏิบัตินะครับตามได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วไปนะนั่นก็แล้วไปนะแล้วไปคือเราไม่รู้ก็เป็นหินแบบนี้นะสวยๆพูดเรื่องหินกันต่อนะฮะแล้วก็จะมีแบบนู้นที่ท่านเห็นอยู่นะลายเรียงล้อมก็มีเท่านี้แหละฮะที่นี่มีเท่านี้ท่านผู้ชมมาดูมากกว่านี้ไม่มีมาดูมากกว่านี้มากกว่าหิน 2-3 อันที่เห็นเนี่ยไม่ต้องมาแล้วครับไม่มีดีกว่านี้มีแต่เดินป่ากับเดินป่ามีแต่หินกับเดินป่าอย่างเดียวที่เนี่ยมีอยู่เท่านี้แล้วก็สวยสุดเท่านี้ภูผาเทิบนะครับท่านผู้ชมสวยสุดดีสุดคือเท่านี้นะครับนี่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบนะฮะก็ตั้งไว้อย่างเงี้ยสมบูรณ์แบบเป็นหินเป็นอะไรมาอย่าไปแกะอย่าไปแงะจับได้ฮะจับได้ถ้ามันร่วงก็เราไม่ได้เกี่ยวว่าเราไม่ได้ไปแงะกับเขานะครับเนี่ยเป็นสิ่งไม่ใช่ประติมากรรมเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เขาเกิดขึ้นด้วยดักธรรมชาตินะของธรรมชาติที่นี่นะอันนี้เป็นใกล้แม่น้ำโขงนะเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยน้ำมันท่วมที่นี่แหละหรือที่นี่มันต่ำลงไปนะความกดดันต่ำลงไปเสร็จแล้วก็เกิดโรคหมุนเวียนขยับตัวไงตรงนี้ดันพื้นที่ขึ้นมาน้ำเลยลดน้อยลงไปนะฮะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับท่านผู้ชมหาวิวชมวิวสวยๆนะท่านผู้ชมหาดูยากเราเจาะประเด็นนี้จุดที่31เข้าพิสูจน์แล้วเห็นไปย้ายไม่ได้ใบเลขครับท่านผู้ชมไม่ได้ใบเลขจะยืนได้ยังไงนะมันจะแตกนะฮะสักวันหนึ่งนะฮะไม่เกินอีก1,500ปีหินนี้ต้องแตกต้องร่วงแน่นอนเลยนานจัดเราก็
ไม่ได้ดูไม่ได้อยู่ไม่ได้เห็นอีกแล้วท่านผู้ชมหินไปมันจะไปอยู่ได้ไงคนพูดก็จะไม่อยู่เหมือนกันท่านอยู่พูดนี่ก็อยู่ได้พันกว่าปีตอนนี้อยู่มาแล้ว 20,000 กว่าปีนะอดีตชาติว่าไปนู่นนะบรรยากาศก็จะสวยสวยอีกแบบนึงนะสบายอีกแบบนึงนะครับนะ